วัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่วงของคุยเบาๆข่าวเย็นๆนะคะประจำวันนี้ค่ะวันจันทร์ที่20เท่าไหร่คะพี่ป๊า23 23กันยายน2562นะคะวันนี้เราสองสาวพี่ปานสสิธรกวงคดิโลกแล้วก็จักจันทร์กฤติยาสิงห์ทุอราวันนะคะวันนี้หนุ่มไม่อยู่หนุ่มไม่มามีเราสองคนเพราะว่าเขาน้อยใจมั้งกิตติยาจักจันไม่อยู่เมื่อวันศุกร์เปล่าวันศุกร์ไปไหนมาวันศุกร์ไปเที่ยวเอ้ยไม่ใช่ วันศุกร์ไม่สบายค่ะเผอิญว่าคือมันก็ต้องคือเป็นคนเป็นโรคปวดหัวเนาะแล้วก็แบบพอตื่นมาเนี่ยรู้สึกว่าโอ๊ยไม่ไหวแล้วคือลุกไม่ขึ้นอ่ะจะบอกว่าลุกไม่ขึ้นแก่หรือเปล่าก็ไม่รู้นะจริงๆเป็นโรคปวดหัวอยู่แล้วแล้วก็ทีนี้พอจะมาไม่ไหวจริงๆก็เลยลา งานไป1วันก็เลยนอนพักผ่อนคิดว่ามันน่าจะดีขึ้นเพราะว่าคือก่อนหน้านี้ไปหาหมอมาแล้วหมอบอกว่าถ้าเกิดว่าคนที่ปวดหัวอยู่เป็นประจำเนี่ยนะคะนอกจากจะเป็นโรคไมเกรนอะไรแล้วเนี่ยซึ่งเป็นโรคประจำตัวเนี่ยนะคะบางคนคุณหมอบอกว่ามันอาจจะเกิดจากการพักผ่อนไม่เพียงพอพอพักผ่อนไม่เพียงพอแล้วเนี่ยนะมันก็ทำให้โอ้ยเกิดอะไรได้อีกตั้งหลายอย่างพักผ่อนไม่เพียงพอมันทำให้สมองตื้อทำให้ปวดหัวเรื้อรังเป็นแบบนี้แหละนะก็เน้นย้ำให้ออกกำลังกายแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอแต่แหมพูดกับคุณผู้ชมไม่ค่อยได้ออกกำลังกายเลย จะบอกว่าเราไม่มีเวลามันก็ไม่ใช่ไหมนะคุณหมอบอกอย่ามาอ้างนะว่าไม่มีเวลาทุกคนมันมีเวลาเท่ากันเพียงแต่ว่าเราจะจัดสรรเวลายังไงเท่านั้นเองค่ะวันนี้นะคะก็ขอทักทายกันก่อนแล้วกันนะคะหลายท่านเข้ามาชมแล้วนะคะมีแฟนพันธุ์แท้ตัวยงที่สุดนะคือคุณแม่จักจันทร์นะ มาไวเลยนะคะ คุณธงชัยเพชรมณีก็สวัสดียามเย็นมาคุณดอกรักปักใจนะคะ สวัสดีจากอุบลราชธานีสถานการณ์เป็นยังไงมั่งไม่รู้นะถ้าไงก็แจ้งเข้ามาให้ทราบก็ได้นะคะสถานการณ์ถ้าคนที่อยู่ที่อุบลราชธานีซึ่งตอนนี้เนี่ยดูเหมือนว่าจะหนักน้ำมันลงแล้วแต่ว่าก็ลงในระดับที่ก็ยังน่าเป็นห่วงอยู่สำหรับคุณผู้ชมที่อยู่ที่อุบลราชธานีแล้วก็โดยเฉพาะผู้ประสบภัยนะคะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยทางรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องก็ลงพื้นที่ไปนะคะหลายท่านแล้วด้วยนะคะคือเดี๋ยวไม่ได้บอกเลยวันนี้คุณณรงค์เนี่ยไม่อยู่ขอลาไปธุระส่วนตัวนิดนึงนะคะแล้วก็เดี๋ยววันพรุ่งนี้พบกันกับคุณณรงค์เช่นเคยวันนี้เนี่ยนะคะเรื่องของคดีการเสียชีวิตของพริตตี้ลัลลาเบลนะคะต้องตามต่อหยุดไป2วันมีประเด็นก็มีสิ่งที่คืบหน้าหรือมีประเด็นที่ต้องติดตามเพิ่มเข้ามา1มีการเผยแพร่คลิปที่เป็นภาพในงานปาร์ตี้ใช่ไหมมีประเด็นเพิ่มเติมก็คือเรื่องของนาฬิกาใช่ไหมมีการเผยแพร่คลิปในปาร์ตี้นะคะที่ดูเหมือนจะเห็นว่าตัวของน้องเบลเนี่ยก็ดื่มนะฮะแล้วก็มีคลิปมีภาพที่สงสัยว่ามีมือที่ใส่นาฬิกาแล้วก็มาจับที่หน้ามาลูบหน้ามาลูบหน้านะคะว่าดูแล้วเนี่ยจะใช่น้ำอุ่นหรือจะเป็นคนในงานปาร์ตี้หรือเปล่าใช่ไหมคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เพิ่มเข้ามาแล้วก็แต่ถึงณขณะนี้เนี่ยการขอออกอนุมัติศาลออกหมายจับเนี่ยยังไม่มีนะคะเพราะว่าทางตำรวจบอกว่าก็คงจะคือเรื่องนี้เนี่ยทุกฝ่ายก็ให้ความสนใจเพราะฉะนั้นเรื่องของการที่จะพิจารณาออกหมายจับใครจะต้องหลักฐานจะต้องรอบคอบแล้วก็รัดกุมนะคะก็สอบพยานแต่นะก่อนหน้านี้เนี่ยมีการพูดถึง3ข้อหาเนี่ยนะคะกระแสข่าวออกมาว่าจะมี3ข้อหาก็คือกระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายกระทำอนาจารแล้วก็กักขังหน่วงเหนียวเนี่ย3ข้อหาเนี่ยที่มีการเป็นรายงานข่าวมาก่อนหน้านี้เนี่ยล่าสุดเนี่ยแม้ว่าจะยังไม่มีการออกหมายจับแต่ว่าท่านพลตำรวจตรีสัมฤทธิ์ตรงเต้าผู้บังคับการตำรวจนครบาล8เนี่ยวันนี้ท่านก็คือออกมาให้สัมภาษณ์อีกรอบหนึ่งท่านบอกว่ายอมรับนะว่าข่าวที่ออกมาว่ามี3ข้อหาเนี่ยมันใกล้เคียงกับที่ชุดสืบสวนสอบสวนนำมาพิจารณาเทียบเคียงกับคำพิพากษาศาลฎีกาในคดีเจตนาฆ่าโดยงดเว้นนะคะนั่นคือมาตรา59วรรคท้ายนะคะประมวลกฎหมายอาญานะคะอันนี้ท่านก็ยอมรับนะคะว่ามีความใกล้เคียงว่าไปเทียบเคียงกับกรณีของศาลฎีกาก่อนหน้านี้ใช่ไหมคะที่งดเว้นการช่วยเหลือเนื่องจากว่าคดีนี้เนี่ยมาจากคดีที่แฟนหนุ่ม
แล้วก็ให้แฟนสาวเนี่ยซ้อนท้ายขี่มอเตอร์ไซค์แล้วทีนี้ว่าเกิดอุบัติเหตุแล้วก็แฟนเนี่ยสลบไปเลยสลบไปสักประมาณ1อาทิตย์แล้วก็แฟนเนี่ยก็ไม่ได้แจ้งให้ทางครอบครัวได้รับทราบนะคะแล้วก็นั่นแหละพอเป็นกรณีดังกล่าวก็เลยเอามาเทียบเคียงก็คือในเคสที่เกิดขึ้นของศาลฎีกาเนี่ยเขาก็เทียบเคียงว่าการที่เป็นแฟนกันแล้วก็ไม่ได้ให้การช่วยเหลือนะคะผู้หญิงซึ่งประสบอุบัติเหตุก็คือพาผู้หญิงไปนะแล้วก็ไม่ได้ให้ความช่วยเหลือเนี่ยครั้งนั้นเนี่ยศาลฎีกาเนี่ยก็ได้พิจารณาไว้ใช่ไหมคะในความผิดนะคะก็คือในส่วนของมาตรา59วรรคท้ายนั่นเองนะคะซึ่งโทษหนักนะคะตอนแรกเราคิดว่าในประเด็นอย่างนี้ไม่น่าจะโทษหนักแต่ปรากฏว่าคือเป็นความผิดพยายามฆ่าผู้อื่นด้วยนะคะมีการเล็งเห็นผลเนี่ยว่าการงดเว้นไม่ให้ความช่วยเหลือเนี่ยอาจทำให้มีอันตรายถึงแก่ความตายได้นะคะอันนี้ก็เป็นเคสที่เกิดขึ้นจากคำพิพากษาศาลฎีกาเมื่อปี2555เป็นฎีกาที่16412นะคะทับ2555อันนี้เอามาเทียบเคียงนะคะแต่ทีนี้คนที่จะทำความผิดเนี่ยมีกี่คนยังยืนยันใช่ไหมว่ามี1คนทางตำรวจบอกว่าน่าจะตอนนี้เนี่ยนะ1คนแต่ว่า1คนนั้นก็ไม่ได้บอกนะว่า1คนนั้นคือใครนะคะก็บอกว่าแค่ไม่ยืนยันไม่ขอยืนยันว่าใช่น้ำอุ่นหรือนายรัชเดชวงทบุตรหรือไม่นะคะแต่ก็บอกว่าแม้จะยืนยันว่าตอนนี้1คนแต่ถ้าหากว่าขยายผลแล้วมีหลักฐานไปเชื่อมโยงถึงใครก็จะแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมคือมีคนที่ทางเจ้าหน้าที่ไปสอบปากคำนะไม่ว่าจะเป็นพยานในที่เกิดเหตุก็ตามแล้วก็บุคคลที่อื่นๆที่เกี่ยวข้องเนี่ยตำรวจบอกว่าถ้าเกิดว่าสอบพยานแล้วรวบรวมหลักฐานได้แล้วเนี่ยนะคะรัดกุมแล้วน่าจะวันพรุ่งนี้น่าจะออกหมายจับได้นะคะแล้วก็คดีน่าจะมีความชัดเจนอย่างเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่ามีความชัดเจนสัปดาห์นี้แน่นอนซึ่งอย่างวันนี้เนี่ยวันนี้ใครไปพบตำรวจบ้างวันนี้เนี่ยมีเจ้าของบ้านในงานปาร์ตี้ที่บางบัวทองในคิวรวมทั้งพี่ชายด้วยก็ในคิวหรือว่านายชัยพลเนี่ยนะคะก็ให้ปากคำกับทางเจ้าหน้าที่ตอนแรกเนี่ยคุณในคิวบอกว่าไม่ทราบว่าตำรวจเนี่ยเรียกมาสอบเพิ่มในประเด็นใดแต่ก็คงคิดว่าน่าจะเป็นประเด็นเรื่องของนาฬิกาสีทองแหละที่ปรากฏที่ในคลิปในคลิปนี้ก็คือว่ามีผู้ชายเนี่ยใส่นาฬิกาสีทองแล้วก็ไปลูบหน้าลาลาเบลนะคะพร้อมกับโชว์นาฬิกาให้สื่อดูเลยว่ายืนยันว่านาฬิกาเนี่ยเป็นของน้ำอุ่นเพราะว่าในคิวเขาบอกว่าคือตอนที่คือในงานเนี่ยตัวเองเนี่ยเมามากพอเมามากเนี่ยพอลุกขึ้นจะเดินแล้วเดินไม่ไหวตัวเองล้มพอล้มแล้วน้ำอุ่นเนี่ยเขาก็มาประคองในช่วงที่มาประคองเนี่ยก็เลยทำให้นาฬิกาที่ของน้ำอุ่นเนี่ยนะที่ในคิวเขาว่าไว้เนี่ยมันแตกอ้าวมันแตกแล้วก็ในน้ำอุ่นเนี่ยเขาก็เลยไปเอานาฬิกาที่พกไว้อีกเรือนนึงที่กระเป๋าของเขาเนี่ยเอามาใส่แต่ว่านาฬิกาเรือนนั้นเป็นนาฬิกาสีดำก็เลยมีการคุยกันนอกรอบนะพี่ปานว่าเอ๊ะคนเราเวลาไปไหนเนี่ยมีนาฬิกา2-3เรือนเหรอก็อาจจะนี่เป็นคำให้การฝั่งหนึ่งนะแต่ก็สงสัยอยู่จริงๆว่าเราต้องพกนาฬิกาไป2เรือนเพราะแตกปุ๊บก็ไปเอาอีกเรือนนึงมาใส่แทนมันมีความจำเป็นถึงขั้นนั้นหรือเปล่าแต่หลายคนก็บอกว่าก็อาจจะต้องแต่งตัวแบบให้มันเข้าใส่นาฬิกาให้มันเข้ากับเสื้อผ้าคนที่เขาชอบนาฬิกาคนที่เขาใส่นาฬิกาทุกวันแล้วคือมันก็เหมือนเป็นการเป็นเครื่องประดับอย่างหนึ่งเหมือนกันเนาะไม่รู้ไงแต่เราก็ไม่มีเราก็ไม่รู้ว่ามันจำเป็นจะต้องมีการพกพามาขนาดนั้นหรือเปล่าแต่วันนี้ที่ชัดๆออกมาเนี่ยนะคะซึ่งนะหลายคนก็เลยตั้งข้อสงสัยมากมายแต่อันเนี้ยยืนยันมาจากนิติเวชนิติวิทยาศาสตร์จากโรงพยาบาลจุฬานะคะและเปิดเผยโดยท่านผู้บังคับการตำรวจนครบาล8คือพลตำรวจตรีสัมฤทธิ์ตรงเตาเนี่ยนะคะท่านบอกว่ายืนยันแล้วว่าการเสียชีวิตของลาลาเบลเนี่ยเป็นการเสียชีวิตจากพิษสุราค่ะเพราะพบปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดของลาลาเบลสูงกว่า400มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์จริงๆตัวเลขก็คือ418นะคะไม่พบ1พบสุราที่418ค่ะ2ไม่พบสารเสพติดใช่ไหมใช่แล้วนะคะสารคัดหลั่งไม่พบสารคัดหลั่งในผู้อื่นในร่างกายสารคัดหลั่งผู้อื่นในร่างกายและไม่พบร่องรอยการถูกทำร้ายนะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเขาจะมีการทำแบบ
เอาแบบละเอียดมาอีกรอบนึงใช่ไหมสำหรับแถลงผลเนี่ยใช่ค่ะเพราะว่าอันนี้ถือว่าเป็นผลแค่เบื้องต้นเท่านั้นนะคะก็ยังจะมีอีกหลายๆส่วนประกอบด้วยนะคะแต่อันนี้หมายความว่าเรื่องของยาเสพติดตัดไปใช่ไหมค่ะพุ่งเป้ามาที่เรื่องของสุราและการดื่มแบบเพียวๆแบบที่บอกว่าเป็นช็อตดื่มสุราเป็นช็อตไม่ผสมอะไรเลยใช่นะคะอันนี้ประเด็นหนึ่งแต่ในงานเนี่ยก็บอกว่าลาลาเบลดื่มเองหรือมีใครให้ดื่มหรือเปล่าขณะที่เหมือนกับที่เรียกว่าไปมอมเหล้าหรือเปล่านะคะแต่เจ้าของบ้านเนี่ยในคิวเนี่ยก็บอกว่าในบ้านไม่มีการมอมเหล้ากันนะไม่มีการมอมเหล้านะคะคืออย่างวันนี้เนี่ยทางแฟนของในคิวเขาพูดว่าให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของพฤติกรรมของน้ำอุ่นว่าคือในงานเนี่ยน้ำอุ่นเขาก็ชอบมาลุ่มล่ามตัวเองอยู่แล้วเวลาเมาอันนี้คือแฟนในคิวเป็นคนพูดนะคะแล้วก็ตนเองก็ไม่ชอบพฤติกรรมน้ำอุ่นปกติแล้วหากมีการพยายามลวนลามพริตตี้ในบ้านก็จะมักจะไปห้ามปรามตลอดเพราะว่าก็ถือว่าเป็นผู้หญิงด้วยกันนะคะทีนี้ในน้ำอุ่นเนี่ยชอบมางานที่บ้านเป็นปกติแล้วก็ชอบมาฟรีมาฟรีตลอดเลยนะคะหวังเพื่อที่จะมาตีสนิทพิตรีแล้วก็พูดถึงเรื่องของกางเกงของลาลาเบลที่สวมออกไปที่บ้านของตนเองอะนะคะเป็นกางเกงของตนเองนั่นเองที่ให้ลาลาเบลใส่เพราะว่าที่ลาลาเบลเขามาที่งานเนี่ยเขาใส่เดรสสั้นคือเกรงว่ามันจะโป๊เกินไปนะคะก็เลยให้กางเกงเขาใส่แล้วก็ยืนยันว่าในงานเนี่ยเป็นการดื่มกันปกติไม่มีใครมอมเหล้าใครไม่มีใครมอมเหล้าแน่นอนแล้วก็ไม่มีการอัพยาเสพติดเกิดขึ้นทุกคนในบ้านเนี่ยตรวจหาสารเสพติดแล้วก็ไม่เจออันนี้เป็นคำให้การของแฟนของในคิวทีนี้มีคนถามว่านะคะบ้านเนี้ยเขาจัดปาร์ตี้กันมีโหบ่อยๆนะคะเอาเงินมาจากไหนเอาอาทิตย์ก่อนนั้นที่คุยกับคุณณรงค์บอกว่าซื้อหุ้นเล่นหุ้นมีตังอะไรเนี่ยแต่ว่าล่าสุดเขาก็มาอธิบายอีกว่าเวลาจ้างพิตตี้มาอะไรเนี่ยก็คือเจ้าภาพมีหลายคนก็แชร์กันออกเขาไม่ได้ออกคนเดียวกินเหล้ากันคนนี้ก็อยากให้มีน้องๆมาสนุกสนานคืนเคลงก็เขาอธิบายนะว่าก็เลยหุ้นกันช่วยแบ่งกันจ่ายช่วยกันออกก็ไม่ได้เยอะอะไรนะเขาก็อธิบายมาแบบนั้นนะคะเพราะฉะนั้นแต่ตำรวจเนี่ยเขาก็ไปสอบเส้นทางการเงินด้วยนะนะคะเส้นทางการเงินของเจ้าของบ้านที่จัดปาร์ตี้นะคะว่าเป็นอย่างไรซึ่งทางตำรวจกองบังคับการตำรวจนครบาล8เนี่ยเขาก็จะร่วมกับทางภูธรภาค1และสภ.บางบัวทองเนี่ยไปตรวจสอบด้วยนะคะค่ะส่วนนายน้ำอุ่นเนี่ยตอนนี้เนี่ยก็ถือว่าก็ยังไม่ได้ถูกออกหมายแต่ว่าก็ยังตำรวจบอกว่ายังติดต่อได้อยู่ยังไม่ได้หายตัวไปแต่อย่างใดใช่ค่ะวันนี้มีความเคลื่อนไหวอีกด้านนึงคุณพ่อของน้องลาลาเบลนะคะที่นำข้อมูลบางส่วนเนี่ยไปให้กับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะก็คือคุณพ่อสบลิศนรพันธ์พิพัฒน์เนี่ยนะคะนำที่เรียกว่าลาปีกนกสองชิ้นมามอบให้อันนี้บอกว่าเป็นของใช้ซึ่งเป็นของใช้ส่วนตัวมามอบให้กับพนักงานสอบสวนหลังจากตำรวจเนี่ยขอนำมามอบให้เพื่อไปเปรียบเทียบกับพยานหลักฐานอะไรต่างๆที่พบเจอในที่เกิดเหตุในตัวของน้องเบลเนี่ยก็รู้สึกว่าน่าจะมีการสวมใส่บาปีกนกเนี่ยแหละนะคะแต่ตำรวจเนี่ยไปขอของส่วนของมาจากที่บ้านที่ให้คุณพ่อเอามาจะเข้าใจว่าตำรวจเนี่ยอาจจะสงสัยอะไรว่าที่สวมใส่เนี่ยมันใช่ป่ะใช่ของเอามันใช่ของน้องหรือเปล่าหรือเปล่านะนี่ก็ไม่รู้นะก็เลยให้คุณพ่อเนี่ยเอาของส่วนตัวของน้องเนี่ยมาให้ตำรวจเปรียบเทียบคุณพ่อบอกว่าบราสองชิ้นเนี่ยไม่ใช่ของลาลาเบลที่ใส่ในวันเกิดเหตุแต่ว่าตำรวจน่ะเขาให้นำของที่มีอยู่มามอบให้เพื่อเปรียบเทียบกับของที่เจอในร่างกายในวันเกิดเหตุนะส่วนที่ผลการชันสูตรศพขณะนี้ยังไม่ได้รับการยืนยันจากแพทย์นะคะก็ขอให้เป็นหน้าที่ของตำรวจในการสืบสวนสอบสวนแต่คุณพ่อมั่นใจว่าการทำงานของเจ้าหน้าที่เนี่ยนะคะที่ทำงานอย่างเคร่งครัดสืบสวนอย่างเต็มที่เลยนะคะแม้ว่าคดีจะผ่านมา1สัปดาห์แต่ก็เชื่อมั่นในการทำหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่จะหาคนผิดมารับโทษให้ได้นะคะทีนี้คุณพ่อบอกว่าตั้งแต่วันเกิดเหตุจนถึงตอนนี้เนี่ยนายรัชเดชหรือว่าน้ำอุ่นก็ยังไม่เข้ามาพูดคุยกับครอบครัวแต่อย่างใดนะคะแล้วก็ถ้าพบหน้าคุณพ่อบอกอยากจะบอกกับนายรัชเดชว่าขอให้พูดความจริงกับเจ้าหน้าที่นะคะเพราะตอนนี้ก็สังคมก็อยากจะรู้ว่าตกลงแล้วมันคืออะไรกันแน่นะคะแม้แต่ทาง
จ้าของบ้านเองก็ยังไม่ได้ที่บอกว่าอยากจะมางานศพของน้องก็ยังไม่มาก็ไม่ได้มาใช่ไหมนะแล้วก็วันนี้เนี่ยในคิวเนี่ยที่ไปให้การกับเจ้าหน้าที่ที่สน.บุคโลเนี่ยวันนี้ที่บอกที่คุณกิตติยาบอกก็คือโชว์นาฬิกานะคะแล้วก็ยืนยันว่าเป็นนาฬิกาของนายน้ำอุ่นนะคะคาดว่าขาดตอนที่ล้มนะแล้วก็ที่หลายคนสงสัยเนี่ยหลายคนก็เขียนมาเหมือนกันเลยบอกว่ามีด้วยเหรอคนพกนาฬิกาสำรองเนี่ยนะฮะเออนะฮะชอบนาฬิกาขนาดคุณกิตติวัฒน์บอกว่าพกนาฬิกาสำรองไปด้วยเหรอนะคะคุณสมพงษ์บอกว่าเหลือเชื่อนะคะก็พูดให้พ้นผิดไปนะคะแล้วก็เนี่ยนายคิวก็อธิบายอย่างนี้นะคะบอกว่าเขาเนี่ยมีอาชีพหลายอย่างทั้งเล่นหุ้นบิตคอยน์ขายของในเกมจ้างพิตตี้มาเอนเตอร์เทนแต่ละครั้งก็ไม่ได้ออกเงินจ้างคนเดียวแชร์กันในกลุ่มของเพื่อนที่มาเที่ยวนะส่วนน้ำอุ่นเนี่ยก็ถือรองเท้าลาลาเบลขึ้นรถบริเวณบ้านบันบัวทองนะคะแล้วก็ส่วนคนที่ช่วยน้ำอุ่นถือรถลาลาถือรองเท้าลาลาเบลเนี่ยก็คือคนที่ชื่อปิงปองที่มายืมกุญแจรถนะคะเพราะว่าเขาไปช่วยเขาเพราะว่าปิงปองเนี่ยเข้าใจว่าลาลาเบลกับน้ำอุ่นเนี่ยเป็นแฟนกันก็เลยไปช่วยนะคะก็อย่างที่ยืนยันไปครั้งก่อนว่านายคนที่เข้ามาพยุงช่วยพยุงเนี่ยก็ไม่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ครั้งนี้แต่อย่างใดนะคะวันนี้เนี่ยตำรวจเขาสอบปากคำนะคะนายกิติศักดิ์นะคะวงประจันหรือโทนแล้วก็แฟนซึ่งเป็นเพื่อนของลาลาเบลนะและเป็นคนที่ไปพบลาลาเบลอยู่ที่โซฟาที่คอนโดมิเนียมของน้ำอุ่นด้วยนะคะเพิ่มเติมในประเด็นเรื่องของนาฬิกาสีทองหน่อยนะคะที่ในคลิปเขาบอกว่าไม่ใช่เขาหรอกเป็นของน้ำอุ่นเพราะจริงๆถ้าไปดูในคลิปจริงๆแล้วเนี่ยในคลิปเนี่ยมันเล็บสั้นเล็บเขาตัดสั้นแต่ว่าส่วนตัวของคิวเนี่ยคิวเนี่ยเล็บยาวเขาไว้เล็บก็ไม่ใช่แล้วแล้วก็มีอีกประเด็นหนึ่งนะที่ตำรวจพูดถึงด้วยก็คือจะตรวจอยากจะตรวจสอบนาฬิกาสมาร์ทวอชของลาลาเบลใช่ไหมเพราะว่านาฬิกาสมาร์ทวอชเนี่ยมันใช้สำหรับออกกำลังกายมันก็จะมีคุณสมบัติในการวัดหลายสิ่งหลายอย่างวัดการเต้นของหัวใจฮะวัดว่าเราออกกำลังกายไปมากน้อยขนาดไหนและเวลาอะไรของเขาคือตำรวจสงสัยว่าเอ๊ะนาฬิกาเรือนนี้มันจะสามารถบอกได้ไหมว่าน้องเนี่ยเสียชีวิตน้องเบลเนี่ยเขาเสียชีวิตในเวลาเท่าไหร่นะจะได้ประเมินว่าการเสียชีวิตนั้นตอนที่อยู่ที่บ้านงานปาร์ตี้หรือว่าไปเสียชีวิตที่คอนโดของน้ำอุ่นนะคะแต่แห่งไรก็ตามเนี่ยเมื่อกี้คุยกับน้องแอนน้องแอนก็บอกว่าไม่มันจะต้องมีการเปิดโหมดเพื่อที่จะจับโหมดออกกำลังกายถ้าไม่เปิดมันก็อาจจะไม่ได้จับไม่ได้จับส่วนนั้นนะอันนี้ก็ถ้าท่านไหนมีความรู้นะคะเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของสมาร์ทวอทหรือนาฬิกาที่ใช้สำหรับการออกกำลังกายก็อาจจะแลกเปลี่ยนเข้ามาก็ได้นะคะว่ามันเป็นยังไงเป็นระบบของมันเป็นยังไงเคยมีไม่ใช้เหรอเคยมีจะบอกว่าเคยมีแต่ไม่เคยใส่เคยใส่นะคะมันก็วัดได้แต่คือจะบอกว่ายังไงดีอ่ะพอได้นาฬิกามาก็ใส่เลยใส่ได้แค่วันเดียวเท่านั้นเองแล้วเราควรยังไงด้วยความที่ชอบไงพอชอบแล้วเราก็ไม่ถอดไงใส่ตอนกลางคืนใช่ไหมตื่นเช้ามาเขาก็จะได้รู้ว่าเราอ่ะนอนไปหลับสนิทอะไรหรือไม่ยังไงตอนเช้ามาค่ะต้องมาทำงานแล้วก็อาบน้ำอาบน้ำทั้งนั้นมันไม่กันน้ำไง มันเสียแบบกันน้ำนะมันเสียไปเลยอ่ะโหเสียดายมากๆเลยเรื่องของการฆ่าโดยงดเว้นเนี่ยนะมีความเห็นจากทางผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนวุฒิวงอนันต์อาจารย์ประจำคณะหลักสูตรนิติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์อาจารย์ก็โพสต์ความเห็นเกี่ยวกับการฆ่าโดยงดเว้นนะคะซึ่งส่วนหนึ่งเนี่ยอาจารย์บอกว่าคือบุคคลเนี่ยจะต้องรับผิดทางอาญาต่อเมื่อกระทำโดยเจตนาเมื่อบุคคลนั้นมีหน้าที่ป้องกันไม่ให้เกิดผลแต่ว่างดเว้นที่จะป้องกันผลนั้นด้วยซึ่งก็คือมาตรา59วรรคท้ายนั่นเองนะคะอะไรคือหน้าที่ที่ป้องกันไม่ให้ผลนั้นเกิดนะคะเช่นกรณีของพ่อแม่มีหน้าที่เลี้ยงดูลูกใช่ไหมหรือว่าเราไปว่าจ้างบริการมาคุ้มครองเราแล้วบริการไม่คุ้มครองเราหรือว่าการ3เนี่ยเขาบอกว่าหน้าที่อันเกิดจากการกระทำครั้งก่อนๆของตนเองนะคะแล้วก็4หน้าที่ที่เกิดจากความสัมพันธ์พิเศษเฉพาะเรื่องเช่นชายกับหญิงที่อยู่กินฉันสามีภรรยาแม้จะไม่ได้จดทะเบียนกันถูกต้องตามกฎหมายแต่ว่าก็มีหน้าที่ที่จะต้อง
ดูแลกันด้วยนะคะแล้วก็มีการไปเทียบเคียงกับคำพิพากษาศาลฎีกา16412/2555เนี่ยนะคะซึ่งก็คือว่าในกรณีนะคะที่ไปฝ่ายหญิงไปประสบอุบัติเหตุซ้อนมอเตอร์ไซค์ผู้ชายไปแล้วผู้ชายไม่ช่วยเหลือใช่ไหมซึ่งกรณีนี้เนี่ยนะคะทางพนักงานสอบสวนเนี่ยก็ได้เห็นพ้องกับเรื่องนี้เหมือนกันนะคะก็คือว่าในกรณีนี้เนี่ยแม้ว่าน้ำอุ่นกับเบลไม่ได้เป็นแฟนกันแต่ว่าในเมื่อนะคะพูดคุยแล้วก็พาออกจากสถานที่นี้ออกไปนะคะก็เข้าข่ายเหมือนกับในกรณีข้อ3ก็คือหน้าที่อันเกิดจากการกระทำครั้งก่อนๆ นะคะก็คือได้อุ้มร่างพริตตี้ผู้ตายออกจากงานปาร์ตี้พาขึ้นรถยนต์ส่วนตัวแล้วก็พาเข้าไปในลิฟต์เข้าไปที่ห้องพักของคอนโดมิเนียมหลายชั่วโมงก่อนจะแบกร่างลงมาไว้ที่โซฟาที่ล็อบบี้นะคะเมื่อนะคะนายน้ำอุ่นเนี่ยพามาก็ควรมีหน้าที่ต้องดูแลถ้ามีอะไรเกิดขึ้นต้องให้ความช่วยเหลือเพื่อป้องกันไม่ให้ผลเกิดขึ้นแต่กรณีนี้เนี่ยก็ถือว่างดเว้นหน้าที่ของตัวเองจนทำให้เกิดการเสียชีวิตขึ้นเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเขาก็จะตั้งอาจจะเป็นไปได้ว่าเขาจะตั้งอัตราโทษสูงสุดไว้ก่อนนะคะก็คือว่าไม่ช่วยเหลือใช่ไหมอย่างก่อนหน้านี้เนี่ยทางคุณแม่ของลาลาเบลเองก็บอกว่าถ้าเกิดว่าตัวเองไม่ได้ทำอะไรหรือว่าเห็นว่าเขาเนี่ยไม่มีสติดีพอเขาหมดสติทำไมถึงไม่แจ้งหรือว่าทำไมถึงไม่ไปส่งโรงพยาบาลนะคะจนทำให้น้องเขาวิกฤตถึงขนาดนี้เหมือนกับสมมติว่าเราไปเจออุบัติเหตุนะคะซึ่งหน้าค่ะนะเราช่วยได้แต่เราไม่ช่วยอันนี้ก็มีความผิดเหมือนกันนะทีนี้พูดถึงเรื่องของปริมาณแอลกอฮอล์ที่เข้าไปในร่างกายจำนวนมากเนี่ยนะคะวันนี้เนี่ยก็มีหลายฝ่ายเนี่ยก็ออกมาให้ข้อมูลเลยแหละว่าจริงๆแล้วเป็นไปได้สำหรับการที่รับปริมาณแอลกอฮอล์เข้าไปถึงมากกว่า400มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์เนี่ยที่จะทำให้เสียชีวิตนะคะเพราะว่าก็จะมีขั้นของมันแหละขั้นแรก50นะรับเข้าไป50สนุกสนานเฮฮารู้สึกว่าโอ้โหคุยคสนุกมากขึ้นน่ะมันก็ผิดกฎหมายแล้วถ้าเกิดว่าขับรถนะแล้ว50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์นี่คือผิดแล้วก็บอกว่าถ้า30มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์อันนี้ข้อมูลจากมหิดลนะบอกว่า30เนี่ยสนุกสนานล่าเริงกว่าปกติการยับยั้งชั่งใจลดลงแต่50เนี่ยการมองเห็นลดลงความสามารถในการควบคุมร่างกายก็ช้าลงแต่เขาถึงได้ห้ามขับรถไงใช่ไหมเพราะว่าการควบคุมไม่ค่อยมีการควบคุมมันช้าลงถ้า100เนี่ยจะคลื่นไส้อาเจียนเดินเซพูดไม่รู้เรื่องการตอบสนองแล้วก็ตัดสินใจช้าลงถ้า200เนี่ยจำไม่ได้และเริ่มสูญเสียความทรงจำนะคะแล้วก็อาจจะเศร้าบางคนเมาแล้วร้องไห้ร้องห่มร้องไห้หรือว่าบางคนนะถ้าตีถ้าต่อยเพราะว่าถ้า200เนี่ยนะถือว่าอารมณ์จะฉุนเฉียวง่ายนะเพราะ300เนี่ยบอกว่าอันนี้มองไม่ชัดแล้วมึนงงควบคุมสติไม่ได้หายใจลำบากและหัวใจจะเต้นผิดปกตินะคะแล้วถ้า400เนี่ยแปลว่าอาจจะตาพร่าขาดสติโดยสมบูรณ์หมดสติอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้นะคะทีนี้บางคนบอกว่าไอ้300 150อะไรนี่มันปริมาณแค่ไหนเขาบอกว่าสุรา3ฝาฝาละ10มิลลิกรัมนะเบียร์1กระป๋องเนี่ยเท่ากับ330วายครึ่งแก้วเท่ากับ150นี่กินวายครึ่งแก้วนี่ขับรถไม่ได้แล้วนะตำรวจจับเลยนะเพราะวัดลงมามันจะต้องได้ตั้ง150ครึ่งแก้วเองเหรอครึ่งแก้วอ่ะครึ่งแก้วนี่ขนาดไหนถ้าเกิดว่าเป็นแก้ววายเนี่ยแก้ววายเขาก็จะแก้วใหญ่ๆอย่างเงี้ยแก้ววายเนี่ยถ้าเกิดครึ่งแก้วเนี่ยมันก็เยอะอยู่นะใช่ไหมแล้วแต่ว่าคนเขาบางคนเขาเทวายเนี่ยเขาก็เทนิดเดียวบางคนก็เทเต็มแก้วเอาครึ่งหนึ่งสิครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งทานกำลังพอเหมาะใช่ไหม ครึ่งหนึ่งนี่ตำรวจก็จับได้แล้ว นี่นะคะแล้วก็วันนี้เราจะได้คุยกับคุณหมอด้วยใช่ไหมก็จะอธิบายเรื่องแอลกอฮอล์นี่แหละแอลกอฮอล์นะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าทานแอลกอฮอล์ในปริมาณมากน้อยขนาดไหนถึงทำให้เราเนี่ยรู้สึกว่าอันตรายแล้วเสี่ยงต่อการเสียชีวิตได้คุณหมอบอกว่ามันแล้วแต่คนนะค่ะให้คุณหมอให้ข้อมูลว่าแล้วแต่คนแล้วแต่สภาพร่างกายแล้วแต่ว่าคนนั้นเนี่ยเขาชายเขาคอแข็งคออ่อนร่างกายเขารับได้หรือไม่อย่างไรแต่ว่ามันก็จะมีองค์ประกอบมีปัจจัยเยอะแยะมากมาย
คุณหมอให้ตัวเลขว่า300ถึง400มิลลิกรัมมันก็จะนำไปสู่การเสียชีวิตได้เหมือนกันนะคะเพราะว่า300ถึง400มิลลิกรัมเนี่ยฤทธิ์ของเขาแอลกอฮอล์มันจะไปกดทางเดินหายใจพอกดทางเดินหายใจมันก็จะทำให้เราหยุดหายใจได้นะคะนี้ปัจจัยอย่างที่บอกว่ามันมีปัจจัยแวดล้อมเยอะแยะมากมาย1คุณทานยาร่วมด้วยในที่นี้เนี่ยคุณหมอบอกแค่ยานอนหลับยานอนหลับทานร่วมกับแอลกอฮอล์อันนี้มันก็จะไปเสริมให้เราหัวใจมีปัญหาวายแล้วก็อาจจะทำให้เสียชีวิตได้นะแต่อย่างคนคอแข็งเนี่ยเขาอาจจะทานได้แต่ขณะที่อีกคนนึงทานในปริมาณเท่าๆกันเนี่ย อีกคนเป็นอีกคนไม่เป็นไรแล้วก็อาจจะขึ้นอยู่กับช่วงเวลาว่าทานเยอะๆแต่ว่าค่อยๆทานใช้เวลาหลายชั่วโมงใช่1ปริมาณ2กับความเร็วใช่ไหมความเร็วของการทานเนี่ยถ้าจะทานไม่ให้เมาเนี่ยทานไปแล้วก็คุยกันไปทานกับแกล้มกันไปแต่ถ้าคนกินจะกินอย่างเดียวโดยไม่กินกับแกล้มเลยมันจะเมาเร็วสดสดเอาเนี่ยมันจะเมาเร็วยังกินแบบเขาเรียกอะไรนะสำลักตกหัวเขาบอกว่ามันมีลักษณะของการกระตุ้นใหคือ1มอมใช่ไหมกับการไม่ได้มอมแต่ว่ากระตุ้นให้ดื่มเลยดื่มอีกดื่มอีกอย่างเงี้ยนะทั้งที่เห็นแล้วว่าเขาเนี่ยอาการอาจจะไม่น่าจะให้ดื่มแล้วเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นผู้ที่ร่วมก่อเหตุด้วยหรือเปล่าไปกระตุ้นให้เขาดื่มใช่ไหมจนทำให้เขาเสียชีวิตแม้ว่าก่อนหน้านี้จำได้ไหมมันมีอยู่ช่วงนึงที่เขากำลังฮิตเรื่องชาเลนจ์ดื่มกระดกหมดขวดอะไรดื่มเบียร์ใช่ไหมมีแข่งกันเนี่ยแหละดื่มเหล้าดื่มเหล้าดื่มเบียร์ใช่ไหมแล้วใช่แล้วปรากฏว่ามีการเสียชีวิตก่อนหน้านี้เมื่อไม่นานมานี้มีการเสียชีวิตมาแล้วเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยสองเคสที่เราจำข่าวได้เนี่ยก็เพราะว่าเป็นชาเลนจ์เนี่ยแหละไปร่วมงานแล้วก็บอกให้ดื่มให้หมดยกทีเดียวแล้วก็เสียชีวิตนะแสดงว่าการดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณมากรวดเดียวเนี่ยไม่ได้นะคะทำไม่ได้นะคะอาจจะถึงตายได้แล้วอย่างกรณีเนี้ยอย่างกรณีของลาลาเบลเนี่ยเขาทานเพียวๆเลยอ่ะเขาไม่ได้ทานผสมกับอะไรเลยอ่ะนะคะความเจือจางมันก็ไม่มีมันเป็นความเข้มข้นล้วนๆวันนี้คุณธงชัยนะสวัสดีมาคุณดอกรักปัจจัยคุณจีประภานะคะชัยพิมพ์นะคะสวัสดียามเย็นมาคุณกิตติวัฒน์บอกว่าพกนาฬิกาสำรองด้วยเหรอนะคะคุณสมใจวัยงามคนที่พาไปไม่มีจิตสำนึกนะแทนที่จะพาไปหาหมอนะคะคุณน้อยนะคะบอกว่าสวัสดีตอนเย็นทุกๆท่านรับชมอยู่นะคะชอบดูสำนักข่าวไทยมากๆขอบคุณค่ะแล้วก็คุณจอยนะคะทักทายมาคุณสมพงศ์บอกว่าเหลือเชื่อนะคะก็พูดให้พ้นผิดไปคุณอัจฉริยาบอกว่ากรรมใดใครก่อกรรมนั้นก็คืนสนองแน่นอนแล้วก็คิดว่าเจ้าของบ้านเนี่ยก็ต้องรับผิดชอบด้วยตามกฎหมายบอกว่ามืออวบมือที่ในคลิปเหรอมือที่รูปอ่ะนะคะมือเขาใหญ่แล้วก็คุณสมใจบอกว่าอยากให้คดีนี้กระจ่างที่สุดนะคะแล้วก็คุณยูสุเกะบอกว่าไม่เอะใจกันเลยหรอว่าเมาสลบหนักจนไม่รู้เรื่องอะไรก็ต้องดูแลมากกว่านี้ไม่ใช่ว่าจะปล่อยกลับไป2คนนะคะแล้วก็คุณอัจฉริยะบอกว่าน้องเขาเมาแล้วไม่ช่วยไม่ห้ามปรามนะคะส่วนคุณสมพงศ์บอกว่าเมาอุ้มคนด้วยเหรอน่าขำนะคะคุณณรงค์ไปไหนน้ำท่วมหรือเปล่านะคะคุณณรงค์ค่ะไม่ได้น้ำท่วมไปธุระนะคะพี่ปานกับพี่จันทานกี่แก้วนะคะกาแฟ1กาแฟ1แก้วนะคะทุกวันแต่ยอมรับว่าก็มีดื่มเหมือนกันนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้เยอะอะไรขนาดนี้อย่างที่พี่ปานบอกเมื่อสักครู่ว่า30มิลลิกรัมมันขนาดไหน50มิลลิกรัม100มิลลิกรัมประเมินตัวเองก็แค่50มิลลิกรัมพอชมพูเลยบอกว่าให้กินกลับเยอะๆจะได้อิ่มนะคะจะได้กินไวน์กับกินเหล้าไม่เข้านะเมากลับคือหนักกลับใช่ไหมใช่วันนี้อีกเรื่องนึงเนี่ยที่ต่อเนื่องมาจากการยื่นบัญชีทรัพย์สินกับปปช.เมื่อวันศุกร์รายงานไปนะคะว่าก็มีส.ส.ล็อตที่มีคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจแล้วก็อีกหลายๆท่านประมาณ79ท่านมั้งที่ว่ามายื่นทรัพย์สินเนี่ยนะ ที่เขาขอยืดระยะเวลามาใช่ไหมแล้วก็แสดงบัญชีทรัพย์สินนิสินก็พบถึงความร่ำรวยอะไรต่างๆก็ว่ากันไปนะคะปรากฏว่าประเด็นที่ยังต่อเนื่องมาจนถึงวันนี้เนี่ยก็คือเหมือนที่ดิฉันคุยนะคะกับคุณณรงค์ก็คือว่าเรื่องของทรัพย์สินบางอย่างที่มีการประเมินราคาขึ้นมาแล้วหลายคนก็บอกว่าไอ้การประเมินราคาทรัพย์สินบางอย่างมันไม่มีราคากลางหรอกนะเช่นนะพระอะไรเนี่ยนะคะโอ้โหใช่พระเนี่ยมีราคาแพงแต่ว่าบางทีเนี่ยเอ๊ะแพงเท่านี้จริงหรือเปล่าราคาซื้อขายในตลาดเท่านี้จริงหรือเปล่าประเมินเกินจริงหรือเปล่าแล้วก็โดยเฉพาะเรื่องของเหล็กไหลเหล็กไหลของคุณคทาเทพของสสพลังไทยรักไทยมีมหาเหล็กไหลก้อนนึง
มีโคตรเหล็กไหลก้อนหนึ่งแถมยังมีอุกาบาตอีกมาจากนอกโลกแล้วขอโทษนี่เขาตั้งชื่อของเขาอย่างนี้จริงโคตรเหล็กไหลเนี่ย700ล้านบาทใช่ค่ะใช่ไหมมันเป็นมูลค่าที่สูงมากคือรวมทั้งหมดแล้วเนี่ย 1,200 ล้านโคตรเหล็กไหลเนี่ย 1,200 ล้านเอ้ย700ล้าน700ซึ่งก็มีคนวันนั้นปุ๊บเนี่ยก็มีคนไปขอดูเลยคุณกฐาเทพก็แบบเปิดบ้านให้ดูเลยนะโอ้โหแล้วก็เล่าความเป็นมาว่าได้มายังงงยังไงที่700เนี่ยเป็นเพราะว่ามีคนมาขอตั้งราคามาขอซื้อ700ล้านแต่เขาไม่ขายเพราะว่าของสิ่งนี้เอามาอยู่ที่เขาแล้วก็เป็นมงคล อะไรเนี่ยนะคะทำให้เขาโชคดีใช่คิดอะไรก็ชีวิตราบรื่นอะไรก็ว่าไปเถอะนะคะแต่ว่าคนที่สงสัยเรื่องนี้เนี่ยก็ไม่ใช่แค่พวกเรานะคะคุณศรีสุวรรณจันยายื่นสอบวันนี้คุณศรีสุวรรณจันยาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยก็ไปยื่นนะคะต่อปปช.ให้ตรวจสอบ2กรณีคือ1นายคทาเทพเนี่ยแหละนะคะหัวหน้าพรรคพลังไทยรักไทยที่มีโคตรเหล็กไหลมหาเหล็กไหลแล้วก็เหล็กไหลแล้วก็อุกาบาตเนี่ยนะคะ 1,200 ล้านเนี่ยนะคะแล้วก็อีกคนนึงคือคุณมงคลกิจพี่เต้นี่แหละนะสุชินดารานนท์หัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลคุณเต้เนี่ยยื่นบัญชีทรัพย์สินเป็นพระนะคะพระเครื่องหลายรายการเช่นพระกิ่งปวเรศทองคำ50ล้านสมเด็จวัดระฆัง40ล้านสมพระสมเด็จไกเซอร์30ล้านคุณศรีสุวรรณบอกว่าเอ๊ะอยากรู้ว่าเนี่ยจงใจยื่นบัญชีด้วยข้อความอันเป็นเท็จนะคะปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบหรือไม่เพราะเรื่องนี้เนี่ยคุณศรีสุวรรณบอกว่ามันเป็นข้อวิพากษ์วิจารณ์ในสังคมไทยเลยแหละว่าสร้างมูลค่าลวงหรือเปล่านะเข้าข่ายธุรกรรมที่มีเหตุควรสงสัยหรือไม่นะคะซึ่งมันจะอันเนี้ยจะเข้าในพรบกฎหมายฟอกเงินปี2542นักการเมืองอาจจะใช้เรื่องนี้เป็นข้ออ้างในการฟอกเงินพองถ่ายสมบัติทรัพย์สินหลอกๆไปเป็นเงินสดในอนาคตหรือเปล่านะเหมือนเมื่อวันนั้นนะคุณผู้ชมของเราก็เขียนมาว่าเป็นไปได้ไหมว่าเขามาตั้งราคาอะไรไว้เงี้ยแล้วพอถึงเวลาสมมติตอนออกจากตำแหน่งก็ต้องยื่นอีกรอบหนึ่งใช่ไหมยื่นอีกรอบหนึ่งอาจจะมีเงินเพิ่มเข้ามาแล้วก็บอกว่ามาจากการขายทรัพย์สินเหล่านี้เป็นไปได้เป็นไปได้ไหมนะซึ่งคุณศรีสุวรรณก็บอกว่าอันเนี้ยก็สงสัยว่าจะเข้าข่ายผิดพรบป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือไม่นะคะอาจจะอ้างว่าจำหน่ายพระเครื่องหรือวัตถุมงคลออกไปในราคาแพงนะคะก็เลยนำความมาร้องเรียนให้ปปช.เนี่ยออกระเบียบหรือกำหนดกฎเกณฑ์นะหรือกำหนดมาตรฐานในการตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินประเภทต่างๆอันนี้ปิดช่องว่างช่องโหว่ในการเลี่ยงบาลีในการแสดงบัญชีทรัพย์สินหากนักการเมืองไม่สามารถแสดงหลักฐานใบรับรองได้เนี่ยก็ให้ถือว่าจงใจยื่นบัญชีทรัพย์สินด้วยข้อความอันเป็นเท็จนะหรือว่าปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบให้ปปช.เนี่ยสอบสวนนะสืบสวนสอบสวนนะคะไต่สวนด้วยนะว่าผิดกฎหมายป้องกันและปราบปรามการทุจริตปี2561หรือไม่เพราะว่าถ้าผิดเนี่ยมีโทษนะจำคุกไม่เกิน6เดือนปรับไม่เกิน10,000บาทหรือว่าอาจจะทั้งจำทั้งปรับมีทรัพย์สินตรงนี้หรือเปล่าที่79 80สสเขาขอขยายระยะเวลาการยื่นบัญชีทรัพย์สินนั้นได้สินน่ะแต่คุณมงคลกิจเนี่ยยังไงคุณมงคลกิจพอรู้ว่าคุณศรีสุวรรณอันนี้ตอนแรกรู้ว่าจะไปยื่นแต่ยังไม่รู้ว่าไปยื่นตอนนั้นยังไม่ได้ไปยื่นนะแค่ว่าจะไปยื่นเนี่ยนะวันนี้เนี่ยก็มีคุณมงคลกิจเนี่ยเอาพระกิ่งปวเรศวัดบวรนะเป็นทองคำนะคะทองคำนี่คือไม่เข้าใจว่าอาจจะเป็นกรอบพระหรือว่าสร้อยคออะไรก็ไม่รู้นะมูลค่าที่ได้แจ้งไว้กับปปช50ล้านบาทเอามาโชว์นักข่าวนะแล้วก็พระร่วงหลังรางปืนจังหวัดสุโขทัยเลี่ยมทอง2บาทเนาะเป็นน้ำหนักทองที่เลี่ยมอันนี้มูลค่า12ล้านเอามาโชว์สื่อมวลชนว่ามีจริงนะนะคะแล้วคุณมงคลกิจบอกว่าพระกิ่งปวเรศเนี่ยประเมินค่าไม่ได้หรอกจริงๆแล้วเนี่ยเพราะว่าไม่มีการซื้อขายกันส่วนใหญ่คนก็เก็บเอาไว้กับตัวนะคะแล้วก็คุณมงคลกิจบอกว่าได้มาเนี่ยโอ้โหชีวิตก็ดีขึ้นนะคะทำสิ่งใดก็สำเร็จนะคะแล้วก็ราคาที่ยื่น50ล้านเนี่ยไม่โอเวอร์เหรอไม่โอเวอร์อาจจะมีมูลค่ามากกว่านี้ก็ได้ไม่รู้แล้วเขาบอกเนี่ยนะอันนี้เทียบเคียงจากเซียนพระนะคะแต่ว่ามันไม่ได้มีการปล่อยเช่าบูชาและตัวเขาเองเนี่ยเขาก็ไม่ปล่อยเช่าบูชาอยู่แล้วนะคะเพราะว่า
เขาจะเก็บเขาจะเก็บไว้ให้ลูกชายเขานะคะบอกว่าถ้าปล่อยไปเนี่ยก็จะต้องเสียภาษีด้วยต้อง 35% เขาไม่ปล่อยอยู่แล้วแต่ว่าไม่ต้องกลัวว่าเขาจะอ้างว่าปล่อยแล้วได้เงินเท่านั้นเท่านี้อะไรเนี่ยเขาบอกเขาไม่ปล่อยอยู่แล้วนะคะเขาก็บอกว่าแล้วก็นักข่าวก็เลยถามอ้าวแล้วไปได้มาจากไหนเขาพยายามซักไซ้เนาะไปได้มาจากไหนอ่ะไปซื้อมาจากใครแต่บอกว่าไม่มีคนมีคนให้มาโอ้โหทำไมให้ของมูลค่าสูงแบบนี้ท่านก็บอกว่าคือคุณพี่เต้บอกว่าในอดีตก็ทำงานช่วยเหลือคนไม่เยอะนะคะตรวจสอบการทุจริตต่างๆมีคนก็เป็นห่วงแต่เป็นห่วงเนี่ยก็ไม่รู้จะทำยังไงก็เลยให้พระไว้เป็นที่ป้องกันพวกคนได้มาเนี่ยก็ไม่ได้ซื้อนะมีคนให้มาที่บางคนเขาอาจจะเก็บรักษาไว้เป็นของจากพ่อแม่อะไรเงี้ยแต่เขาศรัทธาเราเขาก็เอามาให้เราในชีวิตก็ว่าไว้นะพี่เต้บอกไว้พี่เต้บอกว่าอย่างนั้นนะคะแล้วก็บอกว่าทีนี้ถ้าปปชจะขอตรวจสอบล่ะก็บอกว่าถ้าปปชไปยึดไปให้ตรวจสอบก็ไม่ให้หรอกเดี๋ยวหายนะฮะแล้วถ้าหายจะไปแจ้งความว่าลักทรัพย์ด้วยนะส่วนคุณศรีสุวรรณนะคะบอกว่าคุณศรีสุวรรณเนี่ยก็จะไปยื่นตรวจสอบล่ะพี่เต้ว่าไงนะพี่เต้แกก็เลยบอกว่าเดี๋ยวดูก่อนนะว่าไปยื่นเนี่ยทำให้ตนเสียหายหรือเปล่าถ้าทำให้เสียหายเนี่ยจะดำเนินคดีกลับนะคะแล้วก็บอกว่าแม้ที่คุณศรีสุวรรณมาพูดนั่นพูดนี่ว่าสร้างมูลค่าเกินจริงก็ไม่มีพระเนี่ยก็ไม่มีพระอย่างนี้หรอกนะพูดบอกว่าใครไม่มีก็ไม่ต้องอิจฉาพูดคำนี้เลยนะบอกว่าอิจฉากันไม่ได้หรอกเอาแต่จริงๆเรื่องนี้เนี่ยนะคะที่เขายื่นให้ปปช.ตรวจสอบอย่างเลขาธิการปปช.วันนี้ก็บอกว่าโอ้โหกรณีแบบนี้เนี่ยก็เพิ่งเคยเจอถือว่าเป็นมิติใหม่ในการตรวจสอบหนี้สินบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของสส.เหมือนกันนะคือคงจะต้องไปดูแหละว่ามีที่มาที่ไปอย่างไรแล้วของที่มีอยู่เนี่ยมันมีจริงหรือไม่มันถือว่าเป็นมิติใหม่เหมือนกันคงจะต้องไปหาข้อมูลมาใช่ เขาก็ต้องแสดงด้วยใช่ไหมว่าตัวเองต้องมีหนึ่งต้องมีทรัพย์สินนี้จริงไม่งั้นเราก็จะแสดงยื่นอะไรก็ได้ใช่ไหมก็แสดงให้เห็นไหมว่ามีอยู่จริงเนี่ยเป็นเรื่องเป็นงานหนักของปปช.เหมือนกันคือเดี๋ยวนี้คือมันเลยมีสองอย่างคือหนึ่งมีแล้วไม่แจ้งปกปิดกับ2กับ2น้องแอนชี้ว่าถึงเวลาจะเลยกับ2ไม่มีแล้วแจ้งค่ะมันก็ผิดอยู่มันก็ผิด2แบบเลยมี2แบบถ้าไม่แจ้งก็คือปกปิดถูกมั้ยคะมีคุณฟังบอกว่าอะไรนะเดี๋ยวเมื่อกี้อ่านคุณพลอยชมพูอุกาบาตตามน้ำพริกไม่ได้ซื้อของดีกว่านะคะแล้วก็กทม.หนาวยังคะยังไม่หนาวเลยค่ะนะคะแล้วก็มีนะคะท่านที่ทักทายมาคุณอริสราทักทายมาคุณนัทการก็สวัสดีมานะคะคุณโอเทโลบอกว่าแม็กก็คิดนะเราเลือกแล้วใช่ไหมชอชอชอเหล็กไหลสอสอเหล็กไหลเหรอสอเหล็กไหลฉันจะฉาบแกนี่เนี่ยนี่เนี่ย แล้วก็คุณอัจฉริยะบอกว่าแล้วใครบอกว่าราคามันจริงหรือเปล่าใครจะการันตีของบางอย่างไม่มีราคากลางแต่ของบางอย่างไม่มีนะคะคุณโอเทเลโอบอกว่าประเทศเรามีแต่เรื่องตลกมีแต่ประชาชนน้ำตาตกขำไม่ออกเจ็บปวดนะคะก็พูดถึงเวลาแล้วพี่ปานไล่หลังมาแล้วเวลาไม่เคยรอใครจริงๆเลยคุยโม้ไปโม้มาหมดเวลาซะแล้วนะคะหนึ่งเดี๋ยวไปคุยในครบเครื่องเรื่องข่าวก็จะคุยกันเรื่องของการดื่มสุรามากเกินไปของการดื่มสุราทำให้เสียชีวิตได้จริงหรือเปล่าสองเรื่องของชิมชอบใช้ที่เขาเปิดวันแรกโอ้โห1 ล้านคนแล้วคนแรกหมดไปตอน15:30แล้วก็อีกเรื่องนึงชวนกันทำหมอนหลอดนะคะหมอนหลอดเอาหลอดพลาสติกที่ใช้แล้วล้างให้สะอาดเอาไปทำหมอนเพื่อผู้ป่วยติดเตียงใช่ค่ะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ